ีที่พูดสองคนจะมีประเด็นหนึ่งที่พูดมาเหมือนกันคือพอรู้จักบิตคอยพอเจอแล้วเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตมันเปลี่ยนไปใช่ไหมฮะผมว่าประเด็นนี้จริงๆถ้าเราพูดไปลอยๆมันจะรู้สึกว่าฟังดูอันตรายนิดนึงนะมันแบบทุกคนเข้าใจผิดว่าแบบแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปนะฮะแล้วก็ แค่ซื้อก็เปลี่ยนแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่ผมอยากให้แบบลองเล่าเจอร์นี่นิดนึงว่าตั้งแต่แบบเริ่มรู้จักมาจนถึงจุดที่เรารู้สึกว่ามันมีผลต่อวิธีการคิดวิธีการตัดสินใจของเราเนี่ยตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะทั้งคู่คนไหนเลยก็ได้ครับต้องขอเล่าย้อนไปก่อนรู้จักบิตคอยสักระยะหนึ่งก่อนผมเริ่มทำงานมาสักพักหนึ่งก็เริ่มมีรายได้เนาะรายได้ก็เริ่มต้องมองหาที่เก็บเงินก็เริ่มลงทุนกันคือก่อนหน้าช่วงที่ผมเรียนจบใหม่ๆทำงานสถาปัตย์สักปีหนึ่งหลังจากนั้นผมไปขายประกัน สิ่งที่เวลาเราไปคุยกับลูกค้าตอนเราขายประกันนะเราคุยเรื่องวางแผนการเงินแล้วเรื่องที่เราจะคุยแน่ๆเลยคือการเก็บเงินหลังเกษียณ ทุกครั้งที่ผมคุยเนี่ยคุณอายุเท่านี้ทำงานมีรายได้ขนาดนี้คุณต้องวางแผนเก็บเงินเกษียณต้องมีเงินขนาดไหนทุกครั้งที่ผมคุยเนี่ยในใจผมตอบตัวเองตลอดว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่คุณจะทำให้เงินไปถึงตรงนั้นได้เรียกว่าเป็นไปไม่ได้เลยคิดตัวเลขเล่นๆคร่าวๆนะครับถ้าเริ่มเก็บเงินวันที่เรียนจบวันที่คุณอายุ60เงินมันจะเหลือประมาณแค่1ใน4อันนี้เงินเฟ้อต่ำๆนะ 4% อะไรเงี้ยเหลือแค่ประมาณไม่ถึง1ใน4แล้วเท่ากับวันที่คุณอายุ60อ่ะจะมีเงิน1ใน4ด้วยคุณภาพชีวิตเท่ากับตอนจบใหม่มันทำให้ผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่เราจะต้องมาเก็บเงินกันพอเริ่มกลับมาอยู่เมืองชนทำร้านขนมเริ่มมีรายได้มากขึ้นเรื่อยๆไอ้เรื่องนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องหาที่เก็บเงินให้มันต้องหาที่อยู่ให้เงินก็เลยเริ่มลงทุนผมว่าผมก็เป็นแบบเอเวอเรจทั่วไปเลยอ่ะอ่านหนังสือช่วงนั้นก็จะเจอหนังสือเรื่อง VI ก็ลองลงทุนแบบ VI มันก็ค่อนข้างเวิร์คนะครับในช่วงปีแรกผลตอบแทนผมได้อยู่ประมาณ 7-8% บวกลบอยู่ 4-5 ปีจนกระทั่งผมคือพอลงทุนสักพักนึงเนี่ยมันก็จะเริ่มมีกลุ่มเพื่อนเริ่มคุยกันมันก็มีการแนะนำหุ้นกันแนะนำคนจนไปถึงวันหนึ่งผมเจอกับเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยที่เขาทำเป็น developer แล้วก็เขาขายโครงการให้กับบริษัทที่เป็นบริษัทมหาชนตัวบริษัทมหาชนเนี่ยเขาซื้อโครงการนี้ไปเนี่ยเพื่อเป็นสตอรี่ของเขา เพื่อที่จะทำราคาหุ้นตัวเพื่อนผมเนี่ยเป็นคนขายคือผมณโมเมนต์นั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าเพื่อนผมเนี่ยวงในระดับติดกับคนทำหุ้นเลยแต่ผมยังไม่ได้สนใจมันเท่าไหร่นะแต่ว่าจะเห็นว่าคือเห็นเลยเพื่อนเขาก็จะเล่าว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องนี้ละเรื่องจะออกข่าวเรื่องนี้นะเพื่อจะดึงราคาหรือจะกดราคาลงมาแล้วมันก็เป็นไปตามที่เขาเล่าแบบ exactly เลยโมเมนต์ต่อโมเมนต์เลยคือเราเห็นแล้วว่าเฮ้ยโหแล้วผลตอบแทนมันชัดเจนมากกลายเป็นว่าไอ้ที่เราทำมา 4-5 ปีมีผลตอบแทนอยู่ประมาณ 7-8% เนี่ยมันดูเล็กไปเลยชั่วโมงนั้นคือสภาพตรงความโลภล้วนๆผมเอาขายพอร์ตหุ้นทั้งหมดมาลงหุ้นตัวนั้นรวมทั้งเงินเก็บทั้งหมดที่มีมาลงหุ้นตัวนั้นรวมทั้งเงินของมีบางคนมาฝากลงคือทั้งหมดที่มีในชีวิตนะตอนนั้นเนี่ยผมมาลงหุ้นตัวนั้นในช่วงแรกมีกำไรจริงเยอะแบบที่เคยทำมาไม่มีนัยยะเลยแบบนั้นเลยครับจนกระทั่งมันมีจังหวะที่ตัวเพื่อนผมกับบริษัทมหาชนนั้นเขาเหมือนจะมีคอนฟลิกต์กันเขาทางนู้นเขาค่อยๆกดราคาลงมาจนกระทั่งทะเลาะกันแตกหักณวันที่ผมขายหุ้นออกมาเนี่ยผมเหลือมูลค่าหุ้นอยู่ประมาณ 10% ของที่ใส่ลงไปวันนั้นคือวันที่เป็นโมเมนต์ที่หนักที่สุดในชีวิตวันนึงเลยแบบมือไม้สั่นหมดคือทำอะไรไม่ถูกเลยผมไม่กล้าแม้กระทั่งบอกแฟนผมว่า
ว่าเฮ้ยเราเพิ่งหมดตัวกันคือลองนึกถึงภาพในหัวที่ ที่เราทำกันมาผมทำงานผมตื่นประมาณ3กว่าขี่รถเครื่องออกไปร้านแล้วก็เริ่มทำงานกันแล้วงานหนักมากเสร็จงานประมาณทุ่มหนึ่งแล้วก็วนอยู่งี้วนอย่างงี้ทุกวันผมว่าน่าจะมี 3-4 ปีที่เป็นแบบนี้เงินไม่เคยใช้วันหยุดไม่เคยมีทุกอย่างเพื่อมองว่าเดี๋ยวเราจะมีอนาคตที่ดีขึ้นกันแล้วก็ทั้งหมดตรงนั้นน่ะที่มีทั้งหมดตรงนั้นน่ะมันหายไปกับหุ้นตัวนั้นคือเหลือเรียกว่าศูนย์เลยก็ได้คือถือมันเป็นบทเรียนคือผมเชื่อว่าบทเรียนเนี่ยถ้าไม่ใหญ่พอมันไม่เรียกว่าบทเรียนมันไม่มีบทเรียนราคาถูกให้เราเห็นบทเรียนมันต้องแพงเท่านั้นมันถึงจะเป็นบทเรียนได้มันไม่งั้นไม่เข้าไปอยู่ในใจผมเคยฟังเรื่องการจัดสรรการลงทุนวิธีการจัดพอร์ตหุ้นวงใดอย่าไปเล่นนะอย่าไปต้องมีวางแผนการเงินแบบนี้แบบนี้นะอ่านมาเยอะเข้าใจทั้งหมดแล้วก็คิดว่าตัวเองเข้าใจแต่มันเทียบไม่ได้เลยกับตอนที่เราสัมผัสมันจริงๆพ่อผมเคยสอนว่าให้เรียนรู้จากประสบการณ์คนอื่นพ่อพูดอย่างนี้ตลอดแต่โมเมนต์ที่เราฟังประสบการณ์คนอื่นแล้วเจอมันจริงๆอ่ะมันเข้าไปในใจแบบเข้าไปในใจจริงๆนะชั่วโมงนั้นคือกว่าผมจะกล้าบอกแฟนผมเนี่ยผ่านไปว่า 2-3 เดือนถือเป็นผมนับถือใจแฟนผมตรงนี้มากเขาดูเหมือนแบบไม่ใช่เรื่องใหญ่ในชีวิตเหมือนกับเป็นเรื่องธรรมดาบอกว่าเขาพูดแค่ว่ารู้หรือยังล่ะเข็ดแล้วไหมน้ำเสียงธรรมดาเหมือนแบบว่าแอบแซ่บประชดนิดนึงดูเป็นเรื่องสบายๆแต่มันทำให้ผมแบบเหมือนปลดปล่อยสิ่งที่เราแบบแอบเก็บไว้ในใจอยู่ตลอดแล้วมันเหมือนปล่อยมันสบายใจแล้วก็คิดกับตัวเองได้ว่าเอ้ยการลงทุนเนี่ยไม่ใช่ที่ของเราหลังจากนั้นผมก็เลยใช้วิธีการเก็บเงินผมคือเผอิญว่าโชคดีว่าเราทำร้านเนาะแล้วรายได้มันเป็นเงินสดมันเป็นรายวันมันพอที่จะรันที่จะดำเนินชีวิตต่อไปได้จนก็แล้วก็ค่อยๆเก็บเงินไปจนเงินเริ่มมากขึ้นพ ผมเคยมีความคิดพยายามจะซื้อบ้านคิดว่าเราควรจะมีบ้านได้ไหมแต่ว่าด้วยฐานะของพ่อค้ามันเหมือนไปชนกำแพงของระบบอะว่าถ้าคุณไม่เข้ามาอยู่ในระบบคือนักก่อนนั้นเนี่ยผมเป็นร้านธรรมดาเนาะเสียภาษีแบบเหมาจ่ายเล็กๆตัวผมเองไม่ได้มีรายได้แบบเป็นเงินเดือนหรืออะไรก็เป็นรายได้ผลกำไรจากร้านเหมือนระบบบอกว่าถ้าคุณไม่เข้ามาอยู่ในระบบเนี่ยคุณจะไม่สามารถเติบโตต่อไปได้ผมคิดว่าชีวิตนี้ผมก็ไม่มีบ้านละคุยกับแฟนแล้วก็เอ้ยไม่มีปัญหาไม่อยู่กันแบบนี้ได้แล้วก็เก็บเงินให้มันก้อนใหญ่หน่อยแล้วก็คราวนี้ถ้าโชคดีซื้อบ้านเงินสดได้หรือถ้าโชคไม่ดีจริงเงินก้อนนี้ก็ส่งต่อให้ลูกจะได้อย่างน้อยขยับไม่มีต้นทุนชีวิตที่มันสูงอ่ะมีคือมีก้อนนี้เป็นต้นทุนชีวิตให้เขาเริ่มต้นได้ง่ายๆได้ง่ายๆกว่าแบบนั้นคือไมเคิลผมเป็นแบบนั้นไปแล้วจนกระทั่งผมรู้จักบิตคอยตอนรู้จักเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างตลกนิดนึงจุดทัชพอยท์ที่อาจารย์จะพูดนะจุดทัชพอยท์หลายๆคนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องซัฟเฟอร์การเงินผมมีเบื้องซัฟเฟอร์การเงินนิดๆหน่อยๆแต่จุดที่ผมทัชมันจริงๆเนี่ยช่วงนั้นผมพยายามหาซื้อของแต่งรถซิ่งอันนี้เป็นงานอดิเรกงานแล้วมันโอนตังค์ยังไงทุกอย่างอยู่ญี่ปุ่นหมดอยู่อเมริกาอังกฤษหมดแล้วจะโอนตังค์ยังไงของเขาส่งมาได้แหละแล้วจะทำกันยังไงคือกลายเป็นว่ามีปัญหาเรื่องนี้แล้วก็เผอิญโชคดีได้ไปฟังคลิปนั้นถือเป็นไวรัลเลยของพี่ท็อปของคุณท็อปธีรายุพูดเรื่องธนาคารกำลังจะตายคลิปนี้ดังมากแล้วก็พูดเรื่องว่าคุณท็อปเนี่ยเขาโอนเงินให้น้องสาวด้วยบิตคอยน์แล้วผมก็เฮ้ยเนี่ยที่เราทำหานี่ใช่แน่ๆผมไปไอเดียบิตคอยน์ตั้งแต่ตอนนั้นด้วยคิดว่ามันเป็นเงินที่ใช้ได้สะดวกผมมั่นใจว่าสิ่งที่มันใช้ได้สะดวกeffectiveสุดท้ายวันหนึ่งทุกคนต้องยอมรับแน่ๆแต่จริงๆนะตอนนั้นผมคิดว่าบิตคอยน์มันแพร่หลายไปแล้วคิดว่า
เอ้ยไอ้ร้านขายของรถซิ่งที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันต้องรับบิตคอยน์แน่ๆเลยแกว่าสะดวกสบายเราละถึงเวลาเอ้าไม่เอาเขายังไม่ได้ใช้กันเหรอเอ้าแต่ว่าคือกลายเป็นจุดทัชพอยต์นั้นพาผมเข้าไปรู้จักบิตคอยน์แล้วก็พาผมมารู้จักอาจารย์ตั้มผมค่อยๆดูคลิปดูไปเรื่อยๆไปดูไปเรื่อยมาเข้ามันกลายเป็นอยู่ดีเรามีความหวังเรื่องที่เราเคยไม่มีความหวังเรื่องที่เราเคยคิดว่าเงินเก็บที่เราไม่สามารถทำอะไรกับเงินเก็บได้เงินเก็บเราต้องทิ้งไว้ให้ลูกเท่านั้นคือผมมีความคิดว่ารุ่นแรกต้องเป็นรุ่นที่เสียสละลองนึกถึงครอบครัวที่เขามีที่ดินเยอะๆตัวคนรุ่นแรกๆที่เขาเป็นผู้ไปจับจองที่ดินเนี่ยไม่เคยได้ take advantage จากที่ดินตรงนั้นคนที่ take advantage เป็นรุ่นลูกซะมากกว่าผมมองว่าถ้าเราอยากจะขยับคุณภาพชีวิตของครอบครัวไอ้รุ่นที่เป็นรุ่นเริ่มอ่ะคุณต้องเสียสละเท่านั้นผมกล่าวว่าผมจะเก็บเงินเป็นก้อนไม่ใช้แล้วสุดท้ายก็ส่งให้ลูกต่อไปแล้วเราเองนี่แหละจะเป็นรุ่นที่เสียสละให้ลูกหลานคิดแบบนั้นแต่พอรู้จักบิตคอยน์มันกลายเป็นมีความหวังให้เราผมพบเครื่องมือละที่มันจะคงมูลค่าเงินของเราไว้ยิ่งรู้จักหนักเข้ากลายเป็นว่ามันมาให้คำตอบคือแรกอาจจะแค่สบายใจพอเริ่มรู้แมคานิกของมันปรัชญาของมันเรามาเทียบกับสิ่งที่เราเติบโตมาเราเริ่มเห็นว่าไอ้การที่ธุรกิจเราเติบโตมาได้ขนาดเนี้ยมีหลายๆอย่างที่เราเอาปัญญาของบิตคอยน์มาใช้โดยไม่รู้ตัว มันทำให้คือนึกออกไหมครับว่าผมร้านมันค่อนข้างซักเซสโดยที่เราเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันทำไมถ้ามีใครมาถามคือผมมีปัญหามากว่าจะมีคนมาถามว่าเอ้ยมึงทำไงวะมาถึงจุดนี้ได้ไงคำตอบผมจะมีให้แค่แบบโปรดักต์มันดีแล้วก็คือไม่มีโมเดลธุรกิจที่แบบดูหวือหวาหรือว่ามีวิธีการเล่นแร่แปรธาตุทางการเงินที่แบบว่าแบบที่เขาทำกันใช่คือใช่แบบนั้นเราโตมาแบบเงินสดขยายสาขาเก็บเงินเอาร้านดีโตมาได้ด้วยproduct มันดีซึ่งผ่านมาจากcover ของรุ่นพ่อรุ่นแม่คือพอมันเห็นว่าเรามาได้ยังไงเนี่ยมันสำคัญมากนะครับรู้ที่มาที่ไปรู้ว่าเราsuccessเพราะอะไรมันทำให้เราสามารถทำอีกครั้งได้ไม่งั้นที่ผ่านมาทั้งหมดคือฟุกแล้วเราไม่สามารถทำอีกครั้งได้พอเรารู้ว่าเราทำอีกครั้งได้ปุ๊บมันกลายเป็นความรู้สึกสีเขียวไม่ต้องกลัวเลยว่าเงินที่คุณเก็บมาจริงมันจะมีปัญหาอะไรก็ตามมาบิตคอยน์มันจะมูลค่ามันจะไม่ใช่อย่างที่คุณต้องการแต่ว่าเราเป็นบิตคอยเนอร์ไปแล้วบิตคอยเนอร์เป็นแล้วเป็นเลยนะ มันกลายเป็นมันจะกลายเป็นพฤติกรรมมันจะกลายเป็นมายเซ็ตเป็นพาราดามันใหม่ที่มันจะมาสะท้อนออกมาในทุกๆความคิดทุกๆแอคชั่นของคุณมันจะเป็นอย่างนั้นไปเลยต่อให้วันนี้ผมไม่มีบิตคอยเลยซึ่งผมเพิ่งทำตกน้ำเมื่อวานต่อมันบอกเลยตอนนั่งอยู่ตรงนี้ไม่มีใครเหมือนผมเลยเหมือนกับเด้เลยบิตคอยนี่มันไม่ถูกกับน้ำนะผมก็ยังจะเป็นบิตคอยเนอร์เพราะผมมี mindset มีวิธีคิดมีทุกแอคชั่นที่ผมทำมันจะเป็นแนวคิดที่ผมสามารถทำให้มันสักเซสได้อีกครั้งหนึ่งวันนี้ถ้าคุณสแต็กเสร็จไม่ขายเลยแล้วคุณยังเอาเวลาตัวเองไปขายแลกกับรายได้ที่ไม่ได้มี proof of work ที่ไม่ได้มี efficiency อะไรกลับมาให้ตัวคุณเลยอ่ะผมว่าผมคุณเรียกตัวเองว่า bitcoiner ไม่ได้ bitcoiner คุณต้องสามารถต่อให้ไม่มี bitcoiner ไม่ต่อให้ไม่มี bitcoin คุณก็สามารถสร้าง value เพื่อแลกกับ value ได้ผมมองแบบนั้น